สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเปิดวาร์ปใน EP นี้นะคะสืบเนื่องจาก EP ที่ผ่านมาค่ะก็นำเสนอเรื่องของคันแลนกับพี่จองไปนะคะเป็นพจนานุกรมฉบับคันแลนกับพี่จองหนึ่งในยูทูบเบอร์ตอนนี้ที่แบบดังมากนะสายท้องเที่ยวแล้วก็ทําให้คนอยากจะไปตามรอยกันมากทีนี้ก็มีหลายคนบอกว่าเอ๊แบบมีภาษาคันแลนพี่จองแล้วแต่เมื่อไม่กี่วันมาเนี่ย ไม่ไม่กี่วันวันนี้ก็มีปรากฏการณ์เรื่องเกี่ยวกับภาษามาอีกนะคะก็เลยอยากจะแบบว่าให้ลองไปเปิดวาร์ปดูซิว่าเรื่องของภาษาแบบ เพลย์ไลภาษาทันสมัยภาษาที่แบบวัยรุ่นวัยรุ่นหรือว่าภาษาที่กําลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้มีคําไหนที่น่าสนใจบ้างนะคะเพราะว่าก็มีอยู่ค่อนข้างเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะแต่ก็อาจจะมีบางคําที่แบบมาไวไปไวบางคําที่ก็ยังมีการแบบใช้กันอยู่ตลอดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะภาษาของน้องๆกอต่างๆนะคะก็แบบบางคนก็จะเรียกกันว่าภาษาเทยเอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นแบบคาน่ารักน่ารักเลยเวลาเอามาใช้ พูดเนี่ยก็ค่อนข้างจะทําให้เกิดแบบอารมณ์ความรู้สึกได้เลยนะคะรวมไปถึงภาษาโซเชียลด้วยวันนี้เปิดว้าเพื่อ,อจะรวบรวมนะคะาภาษาที่เป็นภาษาไทยที่เป็นภาษาไทยแบบทันสมัยทันสมัยเป็นภาษาไทยคําฮิตนะคะเอาไว้นะหลายคนบอกว่าเผื่อจะได้เอาไว้สอนอคะแลนด์กับพี่จองด้วยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจดีค่ะแล้วถ้าใครติดตาม เรื่องของภาษาเนี่ยนะคะมาอย่างต่อนเนื่องก็จะพบว่าในช่วงปลายปีแทบแทบแท,บ,ทบจะทุกปีเลยนะก็จะมีการาสำรวจคำแล้วก็สำรวจภาษานอกจากจะมีการ ั้งสมญานามอะไรต่างๆแล้วเนี่ยอย่างทางบริษัทไว้ไซส์ประเทศไทยจำกัดเนี่ยเขาก็ได้มีการเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคำสาบแล้วก็วลี่ยอดฮิตบนโลกโซเชียลในปี2556เอาไว้นะคะเพราะว่าก็มีการเก็บรวบรวมข้อมูลคำแล้วก็วลี่ฮิตเนี่ยได้กว่า4 40คำเลยทีเดียวนะคะผ่านเครื่องมือโซเชียลลิสติ้งนะคะโซเชียลอเขาเก็บรวบร,รวมกันตั้งแต่1มกร,ราคมถึง12ธันวาคมของเมื่อปี256 16ที่ผ่านมานะคะซึ่ง ตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมก็ยังแบบว่ามีภาษาใหม่ๆม,มาเรื่อยๆอย่างเหตุการณ์สุขุมวิท1 1ที่เพิ่งเกิดขึ้นไปนะหลายคนก็อาจจะได้ภาษาใหม่ท่ามกลางปรากฏการณนะ์ก็มีภาษาแปลกใหม่เกิดขึ้นมาเพิ่มขึ้นอีกด้วยวันนี้เราก็เลยจะพาทุกท่านมาทําความรู้จักคําแล้วก็วลีฮิตต่างๆนะคะหลายคนอาจจะไม่ได้ใช้แต่รู้ไว้เผื่อว่ามีใครมาคุยด้วยก็จะได้รู้ว่าเขาแบบเออพูดอะไรนะ จะได้ไม่เป็นการแบบคอ m มูนิเคชันที่แบบเป็นการผิดพลาดการสื่อสารที่ไม่เข้าใจนะเป็น m i s อันเดอร์สแตนดิอะไรกันไปได้ก็ไม่จะได้ไม่เป็นอย่างนั้นนะคะซึ่งเราต้องอย่าลืมนะอะไรแบบ ภาษาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดินได้นะคะหลายๆคนควรบอกว่าภาษาควรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ้างถ้าภาษาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาบอกว่าภาษานั้นก็คือภาษาที่ตายไปแล้วดังนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยค่ะที่จะมีคําศัพท์ใหม่ๆเกิดขึ้นในภาษาไทยของเราอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าภาษาของเราก็เป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแบบในหมู่คนไทยของเรานี่นะคะทุกคนก็ยังใช้ภาษาไทยอยู่นะคะโดยเฉพาะอย่างในปัจจุบันเราก็จะเห็นแล้วว่าพอมันมีโซเชียลมีเดียเข้ามาเรื่องของการ แค่กระจายของภาษาที่เป็นศั์เฉพาะภาษาเฉพาะกลุ่มก็จะเกิดขึ้นได้แล้วก็เกิดวัฒนธรรมย่อยๆต่างๆ,างๆขึ้นมามากมายเลยทีเดียวนะคะคนกลุ่มต่างๆเขาก็จะมีภาษาในแบบของเขาซึ่งเขาก็ถือว่าภาษาที่มันมีการเปลี่ยนแปลงคํายิตหรือคําที่อาจจะเป็นแสลงต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยในแง่ของนักวิชาการนะคะเขาก็จะไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องของภาษาวิบัติ นะอย่างเดียวก็คือไม่ได้มองว่าเฮ้ยมันไม่ได้มองในแง่ของความเลวร้ายของการแบบใช้ภาษาที่ผิดหรือว่าการสะกดคําผิด นะการที่มีภาษาเกิดขึ้นใหม่ๆเนี่ยนัก,ว,นกวิชาการฝ่ายหนึ่งก็มองว่าเป็นเรื่องของวัฒนธรรมย่อยที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามีวัฒนธรรมย่อยเกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวอาจจะไม่ได้หมายถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมไม่ได้หมายถึงวัฒนธรรมในลักษณะนั้นนะแต่ก็จะมีกลุ่มคนที่มีความสนใจที่หลากหลายเฉพาะกลุ่มมากยิง่งขึ้นดังนั้นก็มีการคิดค้นคําศัพท์ต่างๆขึ้นมาเพื่อสื่อสารการันค่ะแล้วหลายคําก็ อาจจะกลายเป็นคําฮิตขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจซึ่งทางนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เนี่ยเขาก็ระบุค่ะว่าแบบนี้เราก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นภาษาอุบัตินะคะหมายถึงภาษาที่เกิดขึ้นมาใหม่เพื่อตอบสนองกลุ่มวัฒนธรรมย่อยเช่นเดียวกับภาษาเฉพาะวงการที่เป็นสับสแสลงต่างๆเป็นสับแสงที่เพิ่มขึ้นมานะคะเปิดวาร์ปจะพาไปวาร์ปคำที่เขาไปสำรวจกันมานะคะว่า ยอดฮิตฮอตฮิตในโลกโซเชียลกันในปี2566 mm hmm. เดี๋ยวมาดูกันว่าผ่านมาประมาณ3เดือนแล้วเนี่ยเก,เกือบเสเดือนแล้วเนี่ยมีคำไหนที่เรายังพูดกันอยู่บ้างนะคะคำแรกเลยนะคะเป็นคำว่า ช่ำค่ะใช่ไหมหลายคนน่าจะยังพูดกันอยู่แหละคําว่าช่ำเนี่ยตามราชบัณฑิตยสภาเนี่ยนะคะระบุว่าหมายถึงชุ่มชื้นหรือชุ่มน้ําในตัวแต่ว่าในความหมายของปี2566นั้นหรือว่าในความหมายของโซเชียลนั้นช่ำหมายถึงจํานวนมากหรือว่ามากมายนะคะอย่างเช่นอุ้ยสัปดาห์นี้งานเข้าช่ำๆเลยหรือว่าอยากกินอะไรเยอะๆก็แบบว่าอยากกินแบบให้มันช่ำ อะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็มีบ้างเหมือนกันแบบกินให้มันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะกินให้มันมากๆหรือว่าเฮ้ยมันเยอะแยะมากมายไปหมดอันนี้คือฉ่านะคะฉ่านี้แบบมีเกณฑ์ engagement ถึงประมาณ68ล้าน engagement เลยทีเดียวนะคะต่อมาเป็นอันนี้เป็นวลีเลยไม่ใช่เป็นคานะเป็นวลีถ้าใครหลายคนรู้จักน้องก้าวจิรายุและอ,อมมณีก็อาจจะเคยได้ยินวลีนี้จากการให้สัมภาษณ์นะคะก็คือวลีที่ว่าเราก็เทศซะด้วยทีนี้ก็วาวุ่นเลย ก็มาจากน้องก้าวนะคะดาราลแล้วก็นักร้องชื่อดังท่านหนึ่งนะคะขณะให้สัมภาษณ์สื่อถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ของเขากับแฟนสาวน้องวีวิโอเลตวอเทียนะคะเมื่อถูกถามว่าแบบตั้งแต่มาเป็นนักร้องนำในวงเลตโตสเปกเนี่ยก็จะต้องมีแบบสาวๆแฟนคลับผู้หญิงมาห้อมล้อมเคยมีปัญหาแบบไปขึงงวอะไรกันใดๆยังไงบ้างไหมซึ่งเก้าเขาก็บอกค่ะว่าแบบ เออไอเราก็เทสซะด้วยอ่ะทีนี้ก็ลำบากก็วาวุ่นเลยบางทีไปเจอสาวสวยๆมากิ๊กการ์ดอะไรอย่างเงี้ยเ,เธอก็จะเผดใจบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีถามคือน้องวีเขาก็ถามนะคะน้องเก้าเขาก็บอกว่าเ,าเขาไม่สนใจอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอาประโยคที่บอกว่า ไอ้เราก็เทสซะด้วยอะ่ะทีนี้ก็อลัมบาก็กว้าวุ่นเลยอันนี้กลายเป็นแบบว่าเป็นแบบวอลี่ฮอตขึ้นมาในทันใดนะมีคนไปแบบเอาเอาเสียงสัมภาษณ์ของน้องก้าวเนี่ยไปคอฟเวอร์กันจนแบบก,ก็ว้าวุ่นเลยอะค่ะคอฟเวอร์ cover กันจนมากมายไปหมดไอ้เราก็เทสซะด้วยนะคะก็เลยกลายเป็นวอลี่อีกหนึ่งวอลี่นะคะในปีที่แล้วที่ผ่านมาตอนนี้ก็ยังมีคนพูดอยู่นะไอ้เราก็เทสซะด้วยทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยมีใครพูดอยู่บ้างไหมคะคำนี้นะคะต่อมาเป็นคำว่า ของแท่ของแท่แบบผู้หลักผู้ใหญ่ได้ยินอาี่จะแบบมันแท่อะไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะของแท่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นสำเนียงภาษาอีสานค่ะจากในแพลตฟอร์มต๊อกต๊อกนะมาจากคาว่าของแท้ซึ่งหมายถึงตัวจริงของจริงซึ่งตอนนี้ก็อาจจะมีการเอาไปตอนแรกก็อาจจะแบบของแท่เนี่ยมีความหมายทั้งเชิงบวกนะคือแบบเอ้ยก็ตัวจริงเจ๋งจริงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันก็มีความหมายเชิงลบด้วยเหมือนกันค่ะก็คือแบบ เนแนวประชดประชดอย่างเช่นชายแท่อย่างเงี้ยก็จะว่าผู้ชายที่อาจจะดับไม่ค่อยมีความเป็นสุภาพบุรุษเท่าไหร่ก็ต้องดูบริบทด้วยนะในการใช้ว่าจะแท่ แบบแท้ดีๆหรือว่าแช่แบบไม่ดีนะคะของแช่เนี่ยมีคนใช้ไปถึง42ล้าน engagement เกือบ43ล้าน engagement นะคะแล้วก็ยังใช้กันอยู่นะตอนนี้อีกหนึ่งคำอันนี้ใช้แน่นอน Short Fill ค่ะ Shot Fill ก็ใกล้เคียงกันกับของแช่นะคะ Short Fill เนี่ยแปลในความหมายก็คือการทําให้เสียบรรยากาศขัดให้เสียอารมณ์นะหรือว่าเบรกอารมณ์คนที่กําลังสนุกหรือกําลังมีความสุขแบบหัวที่หัวตําตเลยแล้วเบรกเอียด เลยอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะใช้คำว่าช็อตฟิลซึ่งคำว่าฟิลเนี่ยก็มีที่มามาจากคำว่าฟีลิ่งนะที่แปลว่าความรู้สึกที่ถูกช็อตนะคะด้วยการทำให้เสียอารมณ์จนกลายมาเป็นคำว่าช็อตฟิลช็อตก็แบบเหมือนกระแสไฟฟ้าโดนช็อตอย่างเงี้ยนะยกตัวอย่างยกตัวอย่างค่ะอย่างเช่นกำลังทำอะไรเพลินๆแบบว่ากำลังมีความสุขเลยทีเดียวแล้วก็มีเหตุการณ์แทรกเข้ามาแบบกระทันหันจนแบบทำอะไรไม่ถูกหรือว่าแบบเกิดสะดุดขึ้นมานะคะก็จะใช้คำว่าช็อตฟิลหรือว่าแบบเพื่อนพูด อะไรแบบคุยกันอยู่ดีๆแล้วเพื่อนก็นมาแบบเออพูดแบบโพรงขึ้นมาใช่ไหมก็ุยมาพูดอย่างนี้แบบช็อตฟิลเลยค่ะนะคะก็ยังมีคนใช้กันอยู่แพร่หลายแล้วก็มีอันนี้เป็นเพลงต่อมานะคะคําที่เท่าไหร่แล้วล่ะ1 2ึ่งสอาี่คำที่ห้าแล้วนะคะวาสนาผู้ใดน้อนะคะเป็นเพลงใช่ไหมเป็นภาษา อีสานอาจจะออกสำเนียงได้อาจจะไม่แบบว่าไม่ได้อารมณ์ม,มากนักนะคะก็ชาวโซเชียลเนี่ยเขาก็นำมาคอมเมนต์จนกลายเป็นวลีฮิตค่ะใช้ในลักษณะเชิงถามเมื่อแบบเจอเอ,อคนนัตตดดที่เราโดนใจนะคะว่าแบบ เป็นคําถามใครๆว่าแบบเอ๊ะใครจะได้แฟนคนแบบเธอนะก็ส่วนใหญ่แล้วคนธรรมดาก็มีใช้กันบ้างนะคะแล้วก็หลักๆเนี่ยเท่าที่เห็นนะก็จะเป็นการใช้กับดารานักแสดงหรือว่าศิลปินไอดอลนะคะที่เหล่าชาวเน็ตเนี่ยก็จะมักจะแบบคอมเมนต์กันด้วยแบบประโยคนียว่าวาสนาผู้ใดนาะแบบใครนะจะได้เธอไปครอบครองทั้งแบบ ได้หัวใจเธอไปครอบครองเพราะเขาบอกว่าถ้าแบบวาสนาผู้ใดน้อเนี่ยมันจะไม่แบบมันจะไม่ได้ออกแนวคุกขามอะค่ะหรือว่าไม่ได้มีเรื่องในเชิงเพศเนี่ยมาเกี่ยวข้องนะคะจะเป็นแบบการแบบอารมณ์ไถ่าถามถึงความเป็นไปได้เพราะว่าเธอนั้นอยู่แบบสูงเกินเอื้อมหรือเธอเนี่ยแบบยากเกินจะไขว่คว้านะคะก็วาสนาผู้ใดเนาะใครชอบก็าสามารถไปใช้ได้แล้วก็ลองไปฟังเพลงดูได้เพลงน่ารักน่ารักมากเลยนะคะดูแบบ ตัดพพอตัวเองอะ่ะแต่ก็ยังมีความหวังอยู่แบบปนๆกันไปในตอนนั้นด้วยนะคะอ่าคำต่อมาคือคำว่าตัวมันดาค่ะอันนี้ก็สนุกแล้วก็ตลกอยู่นะตัวแม่เนี่ยไม่พอแล้วล่ะ ตัวมันดามาจากเอิร์ธถานะคะเป็นคุณหมอที่ผ่านตัวมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะเราก็จะทำคอนเทนต์พวกรีแคปหรือการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อสื่อบันเทิงต่างๆค่ะโดยผลงานแจ้งเกิดของคุณเอิร์ธถานี่ก็มาจากการ recap รีแคปละครนะคะเรื่อง The Intern หมอมือใหม่นะคะซึ่งมาพร้อมกลับประโยคที่ว่ารินลดาเธอมันเลิศตัวแม่ตัวปังนะคะซึ่งหมายถึงว่าแบบผู้ที่แบบเป็นที่สุด รัดมากไม่ไหวแบบดีงามไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนเขาก็เลยได้มีการแบบอัปเวอร์ชันอัปเกรดขึ้นไปอีกอะผ่านด่านขึ้นไปอีกเพิ่มขั้นของคำว่าตัวแม่ขึ้นไปนะคะก็คือตัวมันดานะคะแล้วก็ยังไม่มีแบบยังไม่จบนะยังมีแบบตัวคอหมุด ตัวสุตินารีนะคะซึ่งอันที่อันอันอันที่บอกมาทุกอันนะตัวมันดาตัวคอสบุตรตัวสีนะสุตินารีล้วนแล้วต่หมายถึงว่าแบบแม่ค่ะก็คือคนที่แบบดูยิ่งใหญ่มีพระคุณมีคุณค่าแบบเป็นได้ทุกอย่างของเรานะคะก็แต่ละคําก็จะแบบว่าอลังการขึ้นเรื่อยๆน่าจะมีคําอื่นมากกว่านี้อีแล้วด้วยนาะที่แบบว่า ยกย่องเชิดชูมากกว่านี้แต่ว่าคำที่ได้ engagement ไปเยอะๆก็คือคำว่าตัวมันดานี่เองนะคะ20ล้านประมาณเกือบ21ล้าน engagement นะคะต่อแม่นะคะพาออกไปแบบว่าย่านรังสิตกันบ้างเป็นคำว่ารังสิตมันร้ายนะคะรังสิตมันร้ายมิแบบดังจนกระทั่งมีคนเอาไปแต่งเพลงนะคะเดิมทีรังสิตมันร้ายเนี่ยเขาบอกว่าเป็นวลีฮิตที่ดังขึ้นในโซเชียลมีเดียสื่อถึงชีวิตวัยรุ่นที่เต็มไปได้วยความสนุกสนานรื่นเริงมี การสังสรค์ปาร์ตี้การแบบคบหาดูใจกันแล้วก็การสร้างความสัมพันธ์ต่างๆของวัยรุ่นหนุ่มสาวนะคะที่อาศัยอยู่ในย่านรังสิตพิรมก็เลยเกิดเป็นคําพูดเชิงหยอกล้อและก็เป็นที่มาของเพลงรังสิตมันร้ายนั่นเองนะคะแล้วก็คําว่ารังสิตมันร้ายเนี่ยจะว่าแล้วในการใช้ก็ไม่ได้หมายความเชิงลบเสมอไปนะคะแต่ก็บางครั้งก็อาจจะแบบใช้ในความแบบฟิลสนุกๆแบบว่าเธอมันร้ายเธอมันแบบ คู cool. อะไรอย่างเงี้ยมีความแสบนิดๆอะไรอย่างนี้ด้วย mm hmm. เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อีก3ามคำอีก3ามคำนะคะ mm hmm. ก็จะมีคําว่าต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนอันนี้ก็เป็นเพลง mm hmm. เช่นเดียวกันทุกคนก็จะแบบชอบออกมาแซวกันเนะว่า คลิปแบบตรงนี้อะไรมันผิดพลาดตรงไหนต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสัต์ครั้งนะคะก็ตัดพอไม่สมหวังมีคําว่าคนไทยคนแรกนะคะก็ตีความหมายก็แต่ก่อนมันจะแบบว่าคนไทยคนแรกที่จุดจุดจุดคนไทยคนแรกที่นู่นนี่นั่นคนที่สร้างชื่อเสียงดีงามให้กับประเทศของเราใช่ไหมคะแต่ว่าช่วงนี้ในโซเชียลถ้าจะใช้เนี่ยมันก็จะออกแนวแซะนิดนึงออกแนวจิกกัดนิดนึงว่าจริงๆแล้วเธอไม่ได้ทําอะไรพิเศษเลยอะแต่ว่าเธอกาลังพราวว่า เผาภูมิใจมากๆว่าเธอเป็นคนแรกเป็นคนที่แบบเจ๋งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงเป็นเรื่องปกติธรรมดามากเลยก็อาจจะใช้คําว่าอเธอน่ยแบบคนไทยคนแรกที่ได้ทําเรื่องนี้ก็แนวจิกๆแซะๆนิดหนึ่งนะคะแล้วก็คําสุดท้ายนะที่เขาวิเคราะห์กันมานะว่าได้ Engage ไปถึง3ล้านก็ Engagement ก็มาจาก คุณพี่สรยุทธสุทัศนาจินดานะคะผู้ประกาศข่าวชื่อดังก็คือตอบโต้เหล่าแอนตี้แหละเวลาแอนตี้มาคอมเมนต์ในไลฟ์ของรายการใช่ไหมเหมือนกับอยากว่าอย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่สรยุทธ์เขาก็เลยบอกว่าแบบตอบกลับว่ากรี๊ดสิครับกรี๊ดนะกรี๊ดเลย ไม่ต้องกลั้นเอาไว้ระบายมันออกมานะคะซึ่งโหทีนี้ก็เป็นไวรอลเลยค่ะมีอะไรทุกคนแบบอ่ะก็แบบไม่ต้องเก็บไม่ต้องซ่อนเงาเอาไว้หลอกเอาเลยกรีดเลยหรือว่าไม่พอใจเหมือนแบบอับคับแขนอัดแน่นในหัวใจอะไรอย่างเงี้ยก็ให้กรีดสิกับกรีดนะกรีดเลยก็จะมีเวอร์ชันที่แบบฟูลเวอร์ชันแบบเต็มๆนะคะกับกรีดสิกับกรีดกรีดอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบเวอร์ชันย่อลงมานิดหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นคําที่ทางบริษัทไวซ์ไซส์นะคะเขาเก็บรวบรวมข้อมูลว่า เป็นคำฮิตนะคะที่มีคนใช้เยอะมากๆเลยแล้วก็มียอด engage แบบเรียกว่าระดับแบบหลักสิบล้านนะคะนอกจากนี้ยังมีคำหลายคำนะเดี๋ยวเอาแบบว่าเบาๆนะอย่างเช่นคำว่านอยอะใช้แทนการถอนหายใจนะหรือเวลาไม่มีอะไรจะพูดแบบจะเข้ามายุ่งร่วมวง,วงก็แบบเริ่มต้นแบบเปิดคำด้วยคำว่านอยอะก่อนนะคะแล้วก็มีคำว่า ตู้จะเครซี่อาจจะแบบหยาบคายมากขึ้นกว่านี้นิดนึงก็ได้อะไรเงี้ยจะเครซี่นี่ก็แปลว่าจะเป็นบ้าน,นะคะไม่สมประดีก็แบบออกแนวเพี้ยนไม่เต็มบาทนะคะซึ่งจริงๆคำนี้เป็นคำแบบคำโบราณน,นะคำที่มีมาอยู่แล้วแต่แบบเหมือนถูกเอามามาใช้มารีใช้นะคะอย่างเช่น คำว่าไม่สมประดีเนี่ยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเนีระบุไว้ว่าก็คือมันคือคําว่าสมประดีสมหรืดีหรือว่าสมหรือดีอเป็นภาษาบาลีหมายถึงสตินะคะความรู้สึกจําได้ดังนั้นไม่สมประดีจึงแปลว่าไม่สม ไม่มีสติไม่ปก,กตินะคะเป็นคำที่ดูเก่าแต่พอเอามาใช้แล้วก็ดูเก๋ได้ด้วยนะคะคำว่าหักหมดเลยก็คือทำทาไม่ได้ดีอะหักหมดเลยก่อนหน้านี้จะมีคำว่า 10.10. ิ0 10เนี้ยใช่ไหมให้คะแนนเหมือนเวลาให้คะแนนแบบ ถ้ายิมนาสติกลีลาถ้ากระโดดน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีกรรมการหลายคนใช่ไหมหรือว่ามวยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีให้คะแนนแบบ10บสิบในนี้คือเต็ม10แต่ถ้าหักหมดเลยเนี่ยคือตรงกันข้ามค่ะก็คือไม่ได้เลยไม่ผ่านอย่างงี้นะคะแล้วก็จะมีคําให้กําลังใจอย่างเช่นอย่าออมอย่าออมอย่าออมนะคะก็เป็นแบบการพูดก็ให้กําลังใจให้แบบลุกขึ้นให้มีแรงแล้วก็จะต่อด้วยคําว่า energy 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 นะคะอย่าออมอย่าออมอย่าออมต้องพูด3ามครั้งด้วยนะก็จะได้แบบ energy มากขึ้นไปอีกมี แรงลุกขึ้นไปอีกนะคะคำว่าเอาให้โฮ่งเอาให้โฮ่งก็คือเอาให้เลิศดีงามที่สุดทำยังไงก็ได้ให้ดีงามนะคะเอาให้โฮ่งเลยครั้งนี้เราต้องเอาให้โฮ่งนะคะแล้วก็จะมีคำแบบน่ารักน่ารักนะคะถ้าใครเป็นสายแบบแดดดี้แบบเป็นเดนดี้ชูก้าอย่างเงี้ยนะคะฝารักพ่อจะต้อง ดูจากคำนี้นะคะ P p y ตัวพภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็ตัว Y ในภาษาอังกฤษ PP y ก็คือพี่ผู้ใหญ่สูงวัยพี่ผู้ใหญ่นั่นเอง PP พีพี่ผู้ใหญ่นะคะก็คือหมายถึงว่าแบบชายหนุ่มที่อาจจะแบบสูงวัยแล้วมีอายุแล้วแต่ว่ายังดูดีเป็นผู้ชายที่อาจจะมีแบบอายุมากหน่อยแต่ว่ายังแบบเออยังแบบดูแลตัวเองได้ดีและที่สําคัญก็คือแบบดูแบบใจถึงพึ่งพาได้นะคะ ใกล้เคียงกันกับฟารักพอ่อแต่ฟารักพ่อเนี่ยจะเป็นแบบคำนิยามไปแล้วเนอะแบบหมายถึงว่าฟารักพ่อนะคะแต่ว่าพี P ่พี่วเยเป็นคำเรียกนะคะพี่ผู้ใหญ่นะคะคําว่ามองให้ลึกมองให้ลึก,กคือพยายามหาข้อดีทางเดิที่อาจจะไม่มีก็เลยต้องพยายามมองให้ลึกก่อนเวลาเราจะโกรธใครจะว่าใครก็จะบอกเพื่อนแบอกว่ามองให้ลึกมองให้ลึกก่อนก็คือพยายามแบบเอ้ยหาข้อดีให้เขาก่อนนะคะ มีคำว่าคุณนาคุณนาเนี่ยก็คล้ายๆฟิลเดียวกับแบบแบบตัวแม่ตัวมันดาคุณแม่คุณมัมเนี่ยละคะ่ะก็คือตัวจีดแบบคนที่เรายกย่องขึ้นมาคือแบบยิ่งกว่าแบบเออนะแบบสามารถเทียบเคียงได้กับแม่เลยก็คือคุณนาแล้วก็มีคําว่ากุ๊กกิ๊กกุ๊กมัมกุ๊กกิ๊กกุ๊กมัมก็แปลว่าเล็กๆน้อยๆนะคะ,นะคะแบบถ้าอยากจะกินข้าวแบบไม่อยากจะกินเยอะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวกินกุ๊กกิ๊กกุ๊กมัมก็คืออาจจะกินเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะใช้ในบริบทอื่นที่แบบ จุงจิงอะไรอย่างเงี้ยจิจจ์อะไรอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็คําว่าติดอันดบับค่ะก็คือใช้แบบว่าแปลว่าคําว่ามากคือเวลาใช้จะต้องใช้ต่อท้ายประโยคอะค่ะแบบว่าเฮ้ยแบบติดอันดบับเนี่ยคือแบบมากดีอะไรอย่างงี้นะคะก็มีหลากหลายคํากันเลยทีเดียวแล้วถ้าอยากจะไปฟังอ่านต่อนะถ้าแบบฟังแล้วยังแบบไม่ค่อยแบบ มันยังมีอีกเยอะเลยอะค่ะคำเหล่านี้นะคะสามารถไปเปิดวาร์ปกันต่อได้ค่ะที่สมใหม่มาแล้วนะจ๊ะคุณนาะที่แบบไปดูในอินสตาแกรมนะคะได้นะคะก็หรือว่าจะไปอัปเดตสับเทยติดปากนะคะที่ l e m o n เอทนะคะไปดูที่เดอะสแตนดารก็ได้นะคะ The Standard เนี่ยเขามีข่าว Uh, เกี่ยวกับคำฮิตที่ในใช้ในโซเชียลของปี2,566ที่ไทยรัฐก็มีนะคะ w w w t h a i บ a ท .co.th ไปอ่านกันต่อได้แบบมีคำอธิบายเยอะกว่าที่เปิดวาร์ปนำมาเปิดวาร์เพร้รับทราบกันในวันนี้นะคะแล้วก็หรือว่าจะไปดูที่บาง k อกเบสฟรีก็ได้นะคะก็มีความหมายของคำม,มีแบบ การใช้งานให้เต็มที่เลยอัปเดตสับฮิตในโลกโซเชียลรับวันภาษาไทยแห่งชาตินะคะแล้วก็มีแบบถ้าอยากได้แบบสาระแบบกังวลเรื่องของภาษานะคะอาจจะไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าภาษาวิบัติกับภาษาอุบัติกันได้นะคะที่ www.thaihealth.or.th นะคะมีเรื่องปัญหาการใช้ภาษาไทยของวัยรุ่นกันอยู่ถ้ามีความเป็นกังวลนะคะอย่างไรก็ดีค่ะ สัพท์ที่ฮิตในปีที่ผ่านมาดับเนื่องมาถึงปีนี้ผ่านมาแล้วถึงเดือนมีนาคมนะคะก็อาจจะมีสัพ์ใหม่ที่ยังสับใหม่ที่เพิ่งแบบ เข้ามานะคะแล้วก็มีศัพท์เดิมที่คิดต่อเนื่องมามีทั้งคำํำเก่ากลับมาใช้ใหม่มีคาแสลงมีคําแผลงมีการตัดคําให้สั้นลงมีหลากหลายวิธีการในการสร้างคําภาษาไทยใหม่ๆขึ้นมาเยอะแยะเลยนะคะซึ่งคําเหล่านี้ส่วนมากบางทีก็เป็นการใช้กันในเฉพาะกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเหล่ากลุ่มแฟนคลับต่างๆเขาก็จะมีศัพท์ของเขาแบบเรียกชื่อ คิงด d o m ของเขาเรียกชื่อด้อมเรียกชื่อกลุ p หรือว่าวิธีการเรียกตัวไอดอลของเขาอ่ะก็จะมีอยู่นะคะหรือว่าในกลุ่ม LGBTQ นะคะก็จะแบบเป็นกลุ่มที่สร้างสรรค์คำศัพท์ใหม่ๆขึ้นมาให้เราได้แบบใช้กันเยอะแยะมากแล้ววันหนึ่งก็อาจจะแบบลุกลามนะไปสู่สื่อกระแสหลัก ลุกลามไปสู่แบบกลุ่มคนที่ขยายวงกว้างมากขึ้นแล้วก็เอาไปใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วไปได้ด้วยนะคะทุกวันนี้เราก็เห็นแหละที่รวบรวมมาก็แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะถ้าแบบใครแบบเป็นคนที่อัปเดตแล้วก็อินเทรนด์หน่อยก็อาจจะต้องคอยแบบศึกษาสับใหม่ๆอยู่บ้างนะคะเวลาคุยเนี่ยก็จะได้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะคะแล้วก็สามารถที่จะนํามาเพิ่มอัตรสในการสื่อสารได้แต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องการใช้กันจนสนุกปากนะคะจนกลายแบบเป็น เลยเถิดหรือว่าบางคำเนี่ยเขาอาจจะมีแบบความหมายในเชิงลบนะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะอาจจะกลายเป็นการบูลลี่กันไปได้นะคะเป็นบูลลี่คนอื่นนะคะไปแบบดูถูกเหยียดยามคนอื่นโดยไม่รู้ตัวเนี่ยไม่โอเคเลยดังนั้นวิธีหนึ่งที่เราพอจะทําได้ก็คือเราเลือกคําที่เป็นคําศัพท์ที่มีความหมายดีๆพูดแล้วสนุกสนานให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะก็จะทําให้เราใช้คําศัพท์ที่มันวิบัติ ไม่เป็นเกิดความวิบัตินะคะแล้วก็ทําให้คาอุบัติใหม่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นคําที่สามารถสร้างอัรรรสในการสื่อสารภาษาไทยของเราให้ได้มากขึ้นด้วยนะคะวันนี้ทิ้งท้ายกันไปนะเรื่องของภาษา ไทยที่มีความหลากหลายแล้วก็เป็นภาษาที่ยังไม่ตายเพราะว่ายังไม่หยุดนิ่งนะคะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องแล้วถ้าอยากให้เปิดวาร์ปพ,พาไปเปิดวาร์ปเรื่องไหนเรื่องที่เป็นกระแสเรื่องที่โด่งดังเรื่องที่คุณอยากรู้มากขึ้นเรื่องที่คุณอยากรู้ว่าคุณจะไปตามต่อที่ไหนบอกเปิดวาร์ปได้เลยนะคะทั้งทางคอมเมนต์นะคะแล้วก็ฝากติดตามกด ไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งติดตามทุกๆรายการของ c h ANNEL RMU TP LIVE กันไว้ด้วยนะคะรับรองว่าถ้าคุณมีคอมเมนต์มาเปิดวาร์ปจะไปจัดมาให้ห้องเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ